BIRD Channel สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BIRD YARD Channel ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เยาวราชค่ะหรือจะเรียกว่าไชน่าทาวน์เมืองไทยก็ได้นะน่ารักจังยังไม่ทันไหลเลยโดนอาแปะแซวซะแล้วนี่ถ้ามีโอกาสได้คุยนะสงสัยคืนนี้ไม่ต้องนอนหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยภาพของเยาวราชในช่วงตอนเย็นสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าเยาวราชนั้นมีแต่เฉพาะตอนกลางคืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีตอนกลางวันด้วยนะซึ่งจะเป็นร้านที่เป็นตั้งถาวรซะมากกว่าและนี่ก็มาถึงแล้ว Double Dogs Tea Room วันนี้มินจะขอนำเสนอชาโบราณสวัสดีครับตีครับตอนนี้ทำร้านชา Double Dogs อยู่ในเยาวราชครับชาของเรานะฮะอยู่บนเส้นหลักถนนเยาวราชฝั่งซ้ายนะฮะตรงข้ามเยาวราชซอย4พอดีเลยจากที่มินได้คุยกับอาจารย์ตีมาทำให้รู้ว่าชาก็มีคุณประโยชน์ของตัวชาเองเหมือนกันนะบางคนได้จิบชาแล้วก็มีความรู้สึกกระตือรือร้นแบบไม่ง่วงเลยและบางคนก็รู้สึกสดชื่นมากการแบ่งประเภทของชาจะแบ่งตามการแปรสภาพจะมีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันชาขาวชาเหลืองชาเขียวชาอู่หลงชาหมักและชาแดง oh. ชาขาวหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเราจะเอาแค่ยอดอ่อนต่อมาชาเขียวเป็นชาที่นิยมแพร่หลายให้ความรู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวย และต่อมาชาเหลืองเป็นชาที่มีวิธีการทำที่ยุ่งยากมากกว่าชาเขียว yeah. เนื่องจากเราต้องเอาชาเหลืองมาทิ้งไว้ให้สลดแล้วก็ตากแห้ง จนรอให้เป็นสีเหลืองออกทองๆ oh. และต่อมาชาอู่หลงเขาจะเรียกว่าเป็นชากึ่งหมักกึ่งบ่มต่อมาชาหมักจะเป็นชาที่หมักนานมากอย่างน้อย 5-20 ปี wow. พอใบชานี่ใหญ่มากเลยและสุดท้ายชาแดงเป็นชาที่อยู่ระหว่างชาเขียวกับชาเหลืองจะหมักไม่นานนะคะ wow.และนี่ก็เป็นเมนูของทางร้านนะคะพี่ขออนุญาตไม่อ่านนะคะเพราะอาจจะทำให้สำเนียงเนี่ยมีการผิดพลาดขึ้นได้นะคะแต่ชาเยอะมากๆเลยและต่อมานะคะจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะชาเขียวที่ไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะคะจะมีรสชาติขมนิดนึงเป็นการล้างรสชาติทั้งหมดภายในปากของเราและที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะก็จะเป็นขนมโบราณซึ่งถ้าเป็นในยุคเก่าแก่เนี่ยก็คงจะรู้จักกันนะคะส่วนใหญ่แล้วคนมักจะกินขนมคู่กับชาและนี่ก็คือวิธีการชงชาของอาจารย์ตีของเราเริ่มจากการใส่ใบชาลงไปตามด้วยน้ำร้อนเสร็จแล้วปิดฝาน้ำร้อนใส่กาอีกครั้งรอเป็นวินาทีแล้วแต่ใบชาจากนั้นเทชาใส่แก้วสลับไปมาเพื่อความเข้มข้นของชาทั้งสองแก้วได้เท่าเทียมกันถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่อาจารย์ได้ชงชาให้กับเราหลังจากที่อาจารย์ตีได้ถ่ายทอดวิชาให้กับเราแล้วถึงเวลาที่มินกำลังจะทดลองการชงชาด้วยฝีไม้ลายมืออันเป็นศิลปะวิธีการจิบชาที่ถูกต้องก็คือการจีบคล้ายๆกับไวน์นั่นเองจะต้องมีการดมก่อนจากนั้นเมื่อกินขึ้นตีจมูกแล้วเราค่อยๆจีบไปทีละนิดสิ่งที่ได้รับรู้รสก่อนนั่นก็คือปลายลิ้นของเราจากนั้นค่อยๆกลืนเข้าไปจนเราได้รับรู้รสของชาทั้งหมดเรากับชามีความผูกพันกันมานาน yeah. บางคนดื่มชาเหมือนดื่มน้ำ เขาเชื่อกันว่าชาเป็นยาปฏิชีวนะ ทุกบ้านจะต้องรับแขกด้วยชาเราเปิดทุกวันนะฮะยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง3ทุ่มแล้วก็เสาร์ที่เราเปิดถึง4ทุ่มครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ตีจากร้าน Double Dog Tea Room ที่ได้ชงชาพร้อมกับขนมอร่อยๆให้กับเราในวันนี้หากใครอยากสัมผัสชาแบบดั้งเดิมแล้วก็สามารถที่จะแวะมาร้านนี้ได้นะคะ
วันนี้มินต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดด้วยนะคะอย่าลืมที่จะกด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปวันนี้มินขอไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายRadar Channel.